สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนทุกๆท่านวันนี้ก็พบกันนะครับสำหรับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เราเดินทางกันมานะครับถึงท้ายๆนะครับท้ายๆเรื่องของการใช้งานนะครับซึ่งวันนี้คุณครูจะเป็นเรื่องราวนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้นำวิชานะครับซึ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์นั้นมาทำการบูรณาการนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้คอมพิวเตอร์นั้นในการสร้างงานคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูจะมีให้นักเรียนได้ลองฝึกใช้งานด้วยกัน3โปรแกรมนะครับคุณครูก็จะให้เวลานักเรียนนั้นประมาณโปรแกรมละ10 ถึง 15นาทีนะครับเพื่อที่จะมาฝึกเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างงานคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็ให้นักเรียนนั้นได้ใช้ความรู้ทั้งหมดนะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้ที่คุณครูได้แนะนำนักเรียนไปนะมาปฏิบัติมาฝึกการสร้างงานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้กันด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาละครับวันนี้นะครับเรื่องของสร้างงานคณิตศาสตร์นะครับคุณครูจะให้นักเรียนนั้นได้ใช้โปรแกรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับว่าคณิตศาสตร์นั้นสามารถที่จะนำโปรแกรมใดมาใช้ในการสร้างงานได้บ้างโปรแกรมแรกที่นักเรียนจะได้ลองฝึกกันก็คือเรื่องของนี่ครับโปรแกรม WordPad โปรแกรม WordPad นักเรียนเรียนรู้ไปหมดหรือยังครับหมดแล้วใช่ไหมในตั้งแต่ต้นเทอมเลยจนถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องของการใช้งานโปรแกรม WordPad ไปเรียบร้อยนะครับรวมถึงโปรแกรมนี้ครับโปรแกรมอะไรโปรแกรม Notepad นะ Notepad นักเรียนได้เรียนไปตอนที่นักเรียนอยู่ชั้นป.1 นั่นเองนะครับเราใช้โปรแกรมนี้ในการฝึกพิมพ์งานแบบง่ายๆวันนี้คุณครูก็อยากให้นักเรียนนำโปรแกรมนี้ขึ้นมาฝึกสร้างงานคณิตศาสตร์กันด้วยและโปรแกรมที่3ครับนี่คือโปรแกรมที่มีชื่อว่าโปรแกรมอะไรครับโปรแกรมเพนโปรแกรมเพนก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถสร้างงานคณิตศาสตร์ได้นะครับนักเรียนจะใช้ทั้งหมด3โปรแกรมนี้ในการสร้างงานนะครับในการสร้างงานและมีใบงานวันนี้จะให้นักเรียนดูใบงานตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับใบงานของคุณครูนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ฝึกนะครับขออภัยครับใบงานนะครับใบงานเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมต่างๆเดี๋ยวจะให้นักเรียนนั้นได้ลองดูว่าในแต่ละโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมใดนะครับโปรแกรมใดที่เหมาะที่สุดนะครับกับเรื่องของการสร้างงานคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับเกี่ยวกับการสร้างงานคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนคิดว่าโปรแกรมใดเหมาะสำหรับการสร้างงานคณิตศาสตร์มากที่สุดเพราะเหตุใดเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนได้ลองใช้แต่ละโปรแกรมไปเรียบร้อยจากนั้นให้นักเรียนลองคิดให้นักเรียนลองใช้ความคิดของเราเนี่ยนะดูว่าโปรแกรมใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรื่องของการสร้างงานคณิตศาสตร์แล้วจากนั้นให้นักเรียนนั้นได้ฝึกนะครับไม่ใช่ให้ฝึกได้เขียนลงไปในใบงานของนักเรียนนั่นเองครับครูใช้นักเรียนทั้งหมดอ่านให้นักเรียนนั้นได้ฝึกสร้างงานโดยใช้โปรแกรมทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะดูโปรแกรมแรกกันเลยครับอ่านักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นนักเรียนเปิดโปรแกรม WordPad ขึ้นมาครับนักเรียนเปิดโปรแกรม WordPad ขึ้นมาเลย
ิดได้ไหมติดไหมเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่โปรแกรม WordPad เราจะใช้โปรแกรม WordPad ในการสร้างงานคณิตศาสตร์อย่างไรวันนี้คุณครูได้ยกตัวอย่างแล้วนักเรียนก็ลองฝึกสร้างงานตามตัวอย่างของคุณครูก็ได้หรือใครจะสร้างงานแบบอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่จะอยากจะสร้างงานแบบอื่นนอกเหนือจากคุณครูก็สามารถที่จะทำได้โปรแกรม WordPad จำได้ใช่ไหมครับเข้าไปอย่างไรนี่ครับดับเบิลคลิกที่รูปตัว A สีส้มเห็นไหมครับที่ตัว A สีส้มดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะได้โปรแกรม WordPad เรียบร้อยเห็นไหมสิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนนั้นได้สร้างงานโดยการใช้โปรแกรม WordPad นี้ก็คือเอาล่ะนี่ครับให้นักเรียนฝึกสร้างโจทย์คณิตศาสตร์นะครับให้นักเรียนฝึกพิมพ์นะให้นักเรียนพิมพ์โจทย์คณิตศาสตร์แล้วก็อย่าลืมสิบห้าบวกสิบหกข้อหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ใส่ลงไปด้วยใส่คำตอบนักเรียนนำนักเรียนใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลขทำการคิดเลขแล้วก็ใส่คำตอบลงไปโปรแกรมเครื่องคิดเลขใช้งานเป็นไหมครับเป็นไหมคุณครูแนะนำไปยังคุณครูสอนไปยังลูกโปรแกรมเครื่องคิดเลขสอนไปยังสอนหมดแล้วนะครับสอนหมดแล้วนักเรียนเปิดแล้วเข้าสู่โปรแกรมเลยนะครับให้นักเรียนสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ใครที่เข้าสู่โปรแกรมไม่ได้มีไหมอย่าลืมคุณครูสอนเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องคิดเลขไปแล้วนักเรียนพิมพ์โจทย์ลงไปก่อนครับพอพิมพ์โจทย์ลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนเปิดโปรแกรมเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับวันนี้คุณครูใจดีอนุญาตนะครับให้ใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลขเพื่อที่จะนำมาคิดคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้เฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้นะไม่ใช่ว่าวันอื่นๆพอมีวิชาคณิตศาสตร์นำเครื่องคิดเลขมาไม่ได้นะวันนี้คุณครูอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขในคอมพิวเตอร์มาทำการคิดคำนวณ นะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการคูณการหารต่างๆนะนักเรียนป.2 อาจจะยังต้องพึ่งพาเครื่องคิดเลขพิมพ์ข้อ1ลงไปเลยนะครับใส่โจทย์ข้อที่1ลงไปเลยเท่ากับเท่าไรเปิดโปรแกรมเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยแล้วก็ลองคิดคำนวณดูนะครับเจอไหมเท่ากับเท่ากับอยู่ตรงชอช้างนะครับเห็นไหมเท่ากับอยู่ตรงชอช้างจุดอยู่ตรงเลข0นะครับจุดเจอจุดไหมจุดอยู่เลข0ใส่ข้อ1เลยลูกเปลี่ยนภาษาพิมพ์1เลยพิมพ์ข้อ1เลยครับไม่ต้องใส่โจทย์ลงไปพิมพ์ข้อที่1ลงไปเลย
นักเรียนอาจจะพิมพ์โจทย์ปัญหาลงไปก่อนก็ได้นะครับแล้วจากนั้นก็ถึงจะใช้เรื่องของเครื่องคิดเลขนะถึงจะใช้เครื่องคิดเลขนำมาทำการคิดคำนวณเท่ากับตรงชอช้างลูกชอช้างนั่นแหละเท่ากับไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งลงไปลูกพิมพ์โจทย์อย่างเดียวใส่ข้อ1เลยเครื่องคิดเลขก็อยู่ในโปรแกรมนั่นแหละหาสิครับปิดโปรแกรมย่อโปรแกรมนี้ลงมาก่อนย่อลงมาย่อซ่อนลงมาก่อนครับ